วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวไทยยังฮอตขยี้สาวสวีท 3-1 คว้าชัย2นัดรวดศึกมองเทอร์2019การแข่งขันวอลเลย์บอลมองเทอร์มาสเตอร์2019รายการพิเศษจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเกมนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะแชมป์เก่าอย่างอิตาลีไปแบบสนุก 3-1 เซตและเกมนัดที่2ต้องเจอกับเจ้าภาพสวิตเซอร์แลนด์ที่ในเกมแรกแพ้ตุรกีไป 1-3 เซตผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฏว่าทีมสาวไทยยังโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดตบเอาชนะสาวเจ้าถิ่นไปแบบสนุก 3-1 เซต 26-24 25-29 15-25และ25-14จากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ทีมชาติไทยเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มโอกาสเข้ารอบต่อไปอย่างสดใสทั้งนี้เกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติตุรกีในวันพฤหัสที่16พฤษภาคม2562เวลา 2:15 น.ถ่ายทอดสดทาง 24U True Sports HD 3ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ